สวัสดีค่ะซากุระไอมดค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำหูฟัง True Wireless ไร้สายแล้วก็ลำโพงบลูทูธไร้สายค่ะซึ่งมาจากแบรนด์ Harvit จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นตามมาชมรีวิวกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยหูฟัง Harvit รุ่น TW937 กันก่อนเลยนะคะหูฟัง Harvit รุ่น TW937 เป็นหูฟัง True Wireless ที่มาพร้อมกับเคสชาร์จหูฟังในตัวค่ะสามารถถือหรือเก็บใส่กระเป๋าพกพาได้สะดวกเพราะว่าเคสมีขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะในกล่องก็จะมีหูฟัง TW937 พร้อมเคสชาร์จค่ะสายชาร์จ USB-C คู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันสินค้าค่ะเมื่อเปิดเคสชาร์จออกมาแล้วเราก็จะพบกับหูฟังที่เป็นแบบเอียร์บัดมีก้านยาวลงมาเล็กน้อยคล้ายกับ AirPods ขนาดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะการสวมใส่ก็รู้สึกสบายเพราะว่าเราไม่ต้องสอดหูฟังเข้าไปในหูเหมือนแบบหูฟังอินเอียร์ค่ะใส่แล้วไม่หลุดง่ายกระชับพอดีกับหูเลยค่ะตัวเคสนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกระทัดรัดพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกเคสชาร์จมีแบตเตอรี่ในตัวค่ะมีความจุอยู่ที่300มิลลิแอมป์ค่ะสามารถชาร์จหูฟังให้เต็มได้ประมาณ 3-4 ครั้งส่วนพอร์ตชาร์จเคสด้านหลังก็จะเป็นพอร์ต USB-C ที่เราสามารถนำสายที่มาพร้อมกล่องเสียบชาร์จได้เลยค่ะเมื่อเสียบชาร์จด้านหน้าเคสจะแสดงระดับแบตเตอรี่เป็นรูปแบบตัวเลขดูว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ถึงระดับไหนแล้วเมื่อชาร์จเต็ม 100% เราก็สามารถนำมาใช้งานต่อได้เลยค่ะสำหรับการเชื่อมต่อเราจะทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธค่ะให้นำหูฟังออกมาจากเคสแล้วนำมาใส่หูแตะตรงตัวหูฟังทั้งสองข้างค้างไว้ประมาณ3วินาทีจนได้ยินเสียงภายในหูฟังค่ะจากนั้นก็เปิดส่วนการตั้งค่าบลูทูธในอุปกรณ์แล้วเลือกชื่อ Harvit TW937 ได้เลยค่ะส่วนการใช้งานนั้นก็สะดวกมากเลยนะคะหูฟังตัวนี้นะคะจะใช้ระบบสัมผัสในการควบคุมค่ะโดยการแตะตรงตัวหูฟังด้านนอกไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธการแตะเพื่อควบคุมเพลงเช่นแตะ1ครั้งเพื่อเล่นเพลงหรือหยุดเพลงแตะหูฟังด้านขวาค้างไว้2วิเพื่อเล่นเพลงถัดไปซึ่งในคู่มือก็มีการบอกการใช้งานอย่างละเอียดเลยค่ะสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากค่ะนอกจากนี้นะคะหูฟังตัวนี้ยังรองรับการสนทนาสายโทรศัพท์ด้วยเพราะว่ามีไมโครโฟนในตัวและเมื่อมีสายโทรเข้ามาก็สามารถแตะที่หูฟังด้านไหนก็ได้1ครั้งเพื่อรับสายได้เลยค่ะรวมถึงยังรองรับการสั่งการ Assistant อย่าง Siri หรือ Google Assistant ได้ด้วยค่ะเพียงแค่แตะ2ครั้งที่หูฟังด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถเรียกผู้ช่วยของเราและสั่งคำสั่งได้เลยค่ะมาถึงเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะคะหูฟังรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเสียงสเตอริโอคมชัดระดับ HD เมื่อลองฟังเพลงร่วมกับแอปฟังเพลงหลายๆแอปก็พบว่าเสียงที่ได้มีคุณภาพดีค่ะทั้งเสียงกลางและเสียงแหลมที่ขับออกมาก็ขับออกมาได้พอดีลงตัวเบสไม่หนักมากค่ะสามารถใช้งานหูฟังเพื่อดูหนังก็ได้อรรถรสค่อนข้างดีเพราะเป็นเสียงสเตอริโอส่วนการนำไปฟังร่วมกับการดูวิดีโอหรือไปเล่นเกมก็ไม่ดีเลย์ค่ะสามารถใช้งานได้ปกติค่ะสรุปแล้วจุดเด่นของหูฟังตัวนี้ก็คือการใช้งานที่สะดวกค่ะเนื่องจากเป็นหูฟังแบบไร้สายและใช้ระบบสัมผัสในการสั่งการควบคุมที่ง่ายส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงก็ถือว่ามีคุณภาพเสียงที่ดีเลยค่ะเสียงใสขับเสียงไพเราะดังชัดเจนฟังสนุกค่ะสามารถใช้งานหรือฟังเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ4ชั่วโมงเมื่อสลับกับการเก็บในเคสชาร์จก็ถือว่านำมาใช้ฟังเพลงได้ทั้งวันเลยทีเดียวค่ะแถมยังพกพาสะดวกด้วยหูฟัง Harvit รุ่น TW937 นะคะมีราคาอยู่ที่790บาทค่ะต่อมานะคะหูฟังที่จะนำมาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นก็คือหูฟัง Harvit รุ่น TW925 ค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีหูฟัง Harvit รุ่น TW925 พร้อมเคสชาร์จค่ะจุกยาง3คู่3ขนาดคือขนาด S, M แล้วก็ L ค่ะแล้วก็มีสายชาร์จ USB-C คู่มือการใช้งานและเอกสารรับประกันค่ะเริ่มจากตัวเคสกันเลยนะคะตัวเคสมีขนาดเล็กรูปทรงคล้ายๆกับเคสของ AirPods Pro ค่ะแต่จะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบขนาดเคสของหูฟังรุ่น TW937 แล้วก็จะเล็กกว่านิดหน่อยค่ะด้านบนเป็นฝาเปิดปิดแข็งแรงด้านในมีแม่เหล็กสำหรับยึดติดหูฟังไว้เพื่อให้การชาร์จหูฟังแม่นยำค่ะส่วนด้านหลังเคสจะเป็นส่วนของพอร์ตชาร์จซึ่งเป็นพอร์ต USB-C เราสามารถใช้สาย USB-C ที่มาพร้อมกล่องชาร์จเคสได้เลยค่ะใกล้ๆกันนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะการชาร์จเคสค่ะต่อมาเราจะมาชมหูฟังด้านในกันบ้างนะคะ
เมื่อเปิดฝาเคสออกมาก็จะพบกับหูฟัง Harvitt รุ่น TW925 ตัวหูฟังเป็นแบบอินเอียร์มีขนาดเล็กค่ะตัวหูฟังพิมพ์โลโก้ Harvitt ด้านในมีแม่เหล็กสำหรับยึดกับเคสและมีตัวอักษรที่เบาะข้างของหูฟังอยู่ค่ะการสวมใส่ก็ง่ายๆเลยค่ะให้นำส่วนของจุกหูฟังใส่เข้าไปในหูแนะนำให้เลือกจุกหูฟังให้มีขนาดพอดีกับหูของเรานะคะเพื่อการสวมใส่ที่แน่นกระชับไม่หลุดง่ายค่ะและด้วยหูฟังที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของหูจึงทำให้การสวมใส่รู้สึกสบายไม่หนักและไม่อึดอัดค่ะที่สำคัญคือไม่หลุดออกจากหูได้ง่ายและเสียงรบกวนก็เข้าน้อยเพราะว่าเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ค่ะส่วนของการเชื่อมต่อก็จะคล้ายๆกับรุ่น TW937 ค่ะคือนำหูฟังออกจากเคสมาใส่หูแล้วแตะตรงตัวหูฟังทั้งสองข้างค้างไว้3วินาทีจนได้ยินเสียงภายในหูฟังค่ะจากนั้นก็แตะชื่อหูฟังในส่วนของการตั้งค่าบลูทูธบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อเชื่อมต่อได้เลยค่ะหลังจากที่ลองนำหูฟัง Harvitt รุ่น TW925 มาฟังเพลงผ่านแอป Apple Music ก็พบว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างดีเลยค่ะเสียงใสให้เสียงกลางและเสียงแหลมคมชัดส่วนเสียงเบสปานกลางไม่กระแทกมากเกินไปโดยรวมถือว่าฟังเพลงทั่วไปได้ไพเราะเลยค่ะส่วนการนำหูฟังไปดูหนังนั้นก็ได้อรรถรสดีเยี่ยมค่ะเพราะว่าหูฟังให้เสียงสเตอริโอได้ยินเสียงเอฟเฟคชัดเจนส่วนการนำไปฟังร่วมกับการเล่นเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะไม่มีดีเลย์ค่ะการใช้งานก็ยังคงเป็นระบบแตะสัมผัสหรือ Smart Touch Control ที่เราใช้การแตะเพื่อควบคุมการเล่นเพลงการเล่นมีเดียการรับสายโทรเข้าปฏิเสธสายและเรียก Siri หรือผู้ช่วย Google Assistant ค่ะก็สามารถทำได้ง่ายๆซึ่งคำสั่งต่างๆก็แนบอยู่ในคู่มืออย่างละเอียดเลยนะคะส่วนของระยะเวลาการใช้งานนั้นหูฟังตัวนี้สามารถเล่นได้นานต่อเนื่องถึง 3.5 ชั่วโมงค่ะเมื่อนำไปชาร์จในเคสก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้อีก17ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเคสชาร์จสามารถชาร์จหูฟังได้ถึง4รอบใช้เวลาชาร์จเพียง 1.5 ชั่วโมงชาร์จแป๊บเดียวก็สามารถนำมาใช้งานต่อได้เลยค่ะค่ะสรุปเลยละกันนะคะหูฟัง Harvitt รุ่น TW925 เป็นหูฟังที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาสะดวกค่ะใช้งานได้ยาวนานเมื่อชาร์จร่วมกับเคสคุณภาพเสียงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยค่ะใช้ฟังเพลงดูหนังเล่นเกมในชีวิตประจำวันได้สบายค่ะส่วนการใช้งานก็ใช้ระบบแตะสัมผัสที่สะดวกควบคุมเพลงหรือมีเดียได้ง่ายรับสายโทรศัพท์ได้รองรับ Siri หรือ Google Assistant ด้วยค่ะมีฟังก์ชันเพียบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะหูฟัง Harvitt รุ่น TW925 นะคะก็มีราคาอยู่ที่590บาทค่ะต่อมานะคะเป็นลำโพงบลูทูธที่มีชื่อรุ่นว่า SK800BT ค่ะเป็นลำโพงบลูทูธไร้สายขนาดเล็กที่สามารถจับถือได้มือเดียวสามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้สะดวกค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีลำโพง Harvitt รุ่น SK800BT มีสายเคเบิลหัว 3.5 มิลลิเมตรสายชาร์จไมโคร USB คู่มือการใช้งานและเอกสารการรับประกันค่ะดีไซน์ตัวลำโพงนะคะจะเป็นรูปแบบวงรีมีความสวยงามทันสมัยสามารถวางตั้งได้ด้านบนของลำโพงก็จะเป็นส่วนควบคุมค่ะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงด้านหลังก็จะมีสายสำหรับคล้องแขนสามารถพกพาได้สะดวกมากๆเลยค่ะด้านข้างลำโพงจะเป็นส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อค่ะซึ่งจะมีพอร์ต AUX สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับอย่างเช่น iPad หรือสมาร์ทโฟนที่มีพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรมีช่องสำหรับเสียบ micro SD card ถ้าเราเก็บเพลงในการ์ดก็สามารถนำมาเสียบกับพอร์ตนี้และเล่นเพลงได้เลยค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นพอร์ต USB สำหรับเสียบเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นหรือเสาสัญญาณ FM ค่ะและพอร์ตสุดท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นพอร์ต Micro USB สำหรับเสียบชาร์จกับสายที่มาพร้อมกล่องค่ะจะเห็นได้ว่าลำโพง Harvitt SK800BT สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะรวมถึงสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธได้ด้วยค่ะรวมๆแล้วก็สามารถเล่นมีเดียผ่านการเชื่อมต่อได้ถึง4ช่องทางเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็น่าจะเป็นวิธีที่นิยมกันมากที่สุดค่ะทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มมัลติฟังก์ชันรูปวงกลมกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะเราจะได้ยินเสียงเปิดและเห็นไฟสีฟ้ากระพริบแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราเข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์หรือสมาร์ทโฟนแล้วก็เลือกชื่อลำโพง SK800BT ได้เลยค่ะและลำโพงรุ่นนี้นะคะยังรองรับการจับคู่ลำโพง2ตัวเพื่อฟังเพลงพร้อมกันให้เสียงแบบสเตอริโอด้วยค่ะการจับคู่ให้เราปิดบลูทูธบนมือถือหรืออุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงไปก่อนจากนั้นให้เปิดลำโพงทั้ง2ตัวแล้วกดปุ่มมัลติฟังก์ชัน2ครั้งบนลำโพงตัวหลักค่ะรอให้ลำโพงทั้ง2เชื่อมต่อกันจนไฟสีฟ้าแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็เปิดบลูทูธบนอุปกรณ์แล้วเชื่อมต่อกับลำโพงตัวหลักได้เลยค่ะการจับคู่นี้จะทำให้เราสามารถฟังเพลงบนลำโพงทั้ง2ตัวได้พร้อมกันจริงๆแล้วลำโพงตัวเดียวก็ให้เสียงที่ดังคมชัดอยู่แล้วนะคะ
แต่เมื่อจับคู่ฟังร่วมกันทั้ง2ตัวเสียงก็ยิ่งดังกว่าเดิมสามารถนำไปเปิดในงานปาร์ตี้เล็กๆหรือเปิดในสถานที่ที่กว้างๆได้เลยค่ะด้านคุณภาพเสียงถือว่ามีคุณภาพเสียงที่ดีเลยค่ะเสียงกลางเสียงแหลมและเสียงเบสครบลงตัวไม่เน้นไปเสียงใดเสียงหนึ่งฟังเพลงทั่วไปได้สบายค่ะไพเราะเปิดเพลงฟังในบ้านที่ทำงานหรือปาร์ตี้เล็กๆก็เอาอยู่ค่ะและลำโพง Harvard รุ่น SK800BT นี้นะคะยังมีไมโครโฟนในตัวด้วยค่ะสามารถรับสายโทรเข้าได้และรองรับการเรียก Siri หรือ Google Assistant ได้ด้วยค่ะหวัดดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมส่วนเรื่องของระยะเวลาการใช้งานก็สามารถฟังต่อเนื่องได้ถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะความจุแบตเตอรี่อยู่ที่800มิลลิแอมใช้เวลาการชาร์จให้เต็มประมาณ4ชั่วโมงค่ะค่ะลำโพงรุ่น SK800BT นะคะน่าจะเป็นลำโพงที่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ลำโพงขนาดเล็กเอาไว้ใช้งานฟังเพลงในห้องหรือว่าในที่ทำงานค่ะและถ้าหากเราอยากฟังเสียงแบบสเตอริโอหรือต้องการใช้ลำโพง2ตัวเพื่อฟังเสียงจาก2มุมได้ก็สามารถจับคู่กันได้เลยค่ะค่ะลำโพงตัวนี้นะคะก็มีราคาอยู่ที่650บาทค่ะมีสีดำสีแดงสีเทาและสีฟ้าให้เลือกซื้อค่ะค่ะใครที่กำลังมองหาหูฟังไร้สายและลำโพงบลูทูธขนาดพกพาในราคาประหยัดฟังก์ชันการใช้งานสะดวกครบครันหูฟังและลำโพงจากแบรนด์ Harvard ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะลองไปหาซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อหูฟังและลำโพง Harvard รุ่นที่รีวิวทั้งหมดนี้ได้ที่ Facebook Fanpage ปีรัญญาสโตร์ทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ